ุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกสาวพ่อชอบของขวัญที่พ่อกับแม่ส่งไปให้ไหมชอบมากเลยค่ะพ่อเสื้อตัวใหม่น่ารักมากขอบคุณนะคะแต่คงต้องเอาไปซักก่อนใส่เพราะว่าเจ้าเค้กส้มนอนทับขนติดหมดแล้วอ่ะไว้ช่วงเดือนหน้าถ้าไม่มีงานด่วนพ่อกับแม่ก็จะพักร้อนกันให้ลงไปหาหนูที่กรุงเทพเลยดีไหมลูกได้ค่ะพ่อถ้าพ่อมาจริงบอกนะหนูจะได้ลาคุณปินล่วงหน้าได้ค่ะพูดถึงเจ้าหนุ่มนั่นแล้วเนี่ยถ้าเขาดูรู้ว่าหักเงินเดือนหนูเมื่อไหร่เนี่ยบอกพ่อได้เลยนะพ่อจะลงไปจัดการมันกับมือเลยพร้อมปืนลูกซองคู่ใจของพ่อเองไม่เอานะพ่อเออแล้วนี่เจ้านายหนูเขารู้ไหมจ๊ะว่าอีก2วันเนี่ยเป็นวันเกิดหนูไม่รู้หรอกมั้งคะแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะวันเกิดมันก็แค่วันธรรมดาวันนึงอะเนาะเมื่อถึงเวลาเข้างานช่วง6โมงเช้าก่อนเวลาร้านเปิดเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ลูกค้าคนพิเศษจะเข้ามาสั่งขนมหวานลงทันได้1คนต่อ1ช่วงแม้ว่าเวลานี้ปิ่นจะยังไม่เข้างานก็จะเป็นหน้าที่ของลูกปัดที่จะมารับออเดอร์ช่วงเวลานี้แทนโดยลูกค้าคนนี้ก็คือคู่การชาว LGBTQ ที่เพิ่งจะมีประสบการณ์ไม่น่าประทับใจในโรงเรียนเท่าไหร่มาสวัสดีค่ะคุณการอยากได้ขนมหวานลงทันชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสามารถให้ทางร้านแนะนำได้นะคะผมเป็น LGBTQ ที่ทำงานดีเหมือนกับครูคนอื่นแต่ผมไม่เข้าใจเลยละครับว่าเวลาคนใหญ่คนโตหรือว่าครูท่านอื่นเนี่ยเขาประเมินผมถึงได้ตีค่าผมด้อยกว่าคนอื่นและพอถามเหตุผลเขาก็บอกว่าเพราะว่าผมแปลกแยกโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะยังมีคนแบบนี้ในสังคมโรงเรียนด้วยอะไม่ใช่แค่ในโรงเรียนหรอกครับไม่ใช่แค่ผมด้วยเพื่อนผมคนนึงเขาเป็นเกย์เขาทำ YouTube กับแฟนคอมเมนต์ดีๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่จะแย่เนี่ยก็ทำเอาเขาเฟลไปตามกันเลยอยู่ที่สันดานคนแท้ๆเลยครับถ้าอย่างนั้นขอแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นต้อนรับไพร์ทมันธ์ไปตั้งแต่ตอนนี้ถึงกลางเดือนกรกฎาคมเลยค่ะคุณการสนใจไหมคะ Happy Birthday ล่วงหน้านะปินพอดีอีก2วันฉันจะไปธุระที่หัวหินก็เลยเอาของขวัญมาให้ก่อนน่ะขอบคุณนะไม่เห็นต้องลำบากเลยลำบากอะไรกันอุ๊ยฉันขอตัวไปตอบแชทก่อนนะแล้วเจอกันนะปินโอ้นี่คุณปินเกิดวันเดียวกับฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ้ยจะซื้ออะไรให้คุณปินเขาดีอะหลังเลิกงานลูกปัดก็ได้แต่เดินเหม่อออกไปนั่งร้านชานม25บาททุกแก้วที่ไม่ไกลจากนอกร้านมากนักเธอเอาแต่คิดถึงภาพแมรี่ยื่นของขวัญให้ปินตัดหน้าเธอเสียดายในขณะที่เธอยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าวันเกิดปินปีแรกเธอจะให้อะไรเป็นของขวัญสวัสดีครับน้องลูกปัดพี่สกายมาถ่าย MV แถวนี้เหรอคะเปล่าครับพอดีพี่เจนน่ะให้พี่แวะมารับเราไปกินข้าวด้วยกันไปขึ้นรถกันจะดีเหรอคะไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่เจเข้ามาด้วยแต่คุยงานอยู่บนรถมาเร็วซึ่งก็เป็นอย่างที่สกายบอกเพราะเจญาติของเธอถึงจะมารับเธอไปกินข้าวฉลองวันเกิดลูกปัดล่วงหน้าด้วยก็จริงเพราะเจกับสกายติดงานที่หัวหินอีก2วันข้างหน้าเหมือนกันแต่เจก็เอาแต่คุยแชทกับใครบางคนไม่หยุดถามอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ไปหัวหินเหมือนกับพี่แมรี่เลยนะเอแอบนัดกันไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเล่าลูกปัดไม่ต้องสนใจพี่หรอกนะจะซื้ออะไรก็ซื้อไปให้สกายออกตังค์ให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิกพี่ทีหลังกันแล้วกันถ้าเป็นน้องลูกปัดแล้วก็ผมเต็มใจจ่ายให้เลยละครับว่าแต่น้องลูกปัดเนี่ยอยากจะไปไหนก่อนดีขอบคุณนะคะพี่เจพี่สกายที่พาไปซื้อของอ่ะแล้วนี่ไม่กลับบ้านเหรอถึงได้ให้มาส่งที่ร้านน่ะพอดีว่าหนูลืมให้อาหารน้องแมวนะคะอาจจะค้างรอเปิดร้านตอนเช้าด้วยพี่เจกับพี่สกายไปหัวหินก็เดินทางดีๆนะคะเดี๋ยวครับน้องลูกปัดนี่ครับของขวัญมันเกิดจากพี่นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับขอบคุณนะคะพี่สกายเกรงใจจังเลยอะเลี้ยงข้าวหนูกับพี่เจแล้วยังซื้อของขวัญให้อีกอะพี่เต็มใจให้ครับเอาไว้พี่กลับจากหัวหินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อโมบายมาฝากนะครับ
แต่ในขณะที่ลูกปัดแอบย่องเข้ามาให้อาหารเค้กส้มที่นั่งรอเธออยู่นานแล้วทันทีที่เปิดโทรศัพท์ที่เพิ่งได้ชาร์จแบตขึ้นเธอก็ต้องเหงื่อตกเมื่อเห็นข้อความจากปินที่ไลน์ตามตัวเธอมาตั้งแต่ช่วง 6:00 น.ตายแล้วคุณปินไลน์มาตามฉันเหรอเอ้ยไม่ตอบแบบนี้จะโดนหักเงินมั้ยนะแต่ในขณะที่ลูกปัดแอบย่องมาให้อาหารเค้กส้มเงียบๆในเงามือเธอก็ต้องตกใจเมื่อแสงไฟรอบๆตัวเธอเปิดขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าเป็นฝีมือของปินที่ยืนถูพื้นทำความสะอาดร้านอยู่ตรงนี้ก่อนตั้งนานแล้วคุณปินฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้หนีงานนะคะฉันแค่ออกไปทำธุระแล้วแบตมือถือมันหมดเลยไม่ได้อ่านไลน์ที่คุณปินส่งมายังไม่ได้ว่าอะไรเลยสักหน่อยถ้าใช้โทรศัพท์ก็เปิดไฟก่อนสิเดี๋ยวสายตาเสียไม่รู้ด้วยนะคุณปินไม่ได้โกรธที่ฉันไม่ได้อ่านไลน์เหรอคะทำงานมาด้วยกันก็หลายเดือนเธอไม่เหลวไหลหรอกนะจริงไหมว่าแต่ออเดอร์ขนมหวานลงทันที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างเหรออ๋อของต้นเดือนนี้มีแค่ครีปเค้กเบิกกระจ่างของคุณการนะคะนอกนั้นฉันปัดให้เป็นของช่วงปลายเดือนตามที่คุณปินสั่งส่วนผสมของเครปเค้กเบิกกระจ่างที่ปินพาลูกปัดไปเก็บนั้นมีส่วนผสมระหว่างซากศพของมนุษย์ที่เพิ่งตายไปในป่าช้าไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นผสมกับเครื่องในของสัตว์เลื้อยคลาน7ชนิดและที่ขาดไม่ได้คือรอยหยักของปีศาจนิสัยเสียที่ตอนเป็นคนถูกลิขนมหวานลงทันเล่นงานและถูกจับขังในนี้โดยไม่มีท่าจะสำนึกมาเป็นปีแล้วไม่ต้องกลัวนะคนเก่งมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกตราบใดที่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่กลัวค่ะอ๋อยตัดรอยหยักสมองปีศาจแบบนี้แล้วตอนเขาสำนึกได้จะไม่เป็นไรเหรอคะคุณปินไม่หรอกชิ้นส่วนของมันต่อให้ขาดก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ก่อนหน้านี้พวกมันก็สู้กับสัตว์ประหลาดตนอื่นจนสมองทะลักมาเหมือนกันสภาพแย่กว่านี้ซะอีกแต่ตอนนี้พวกมันน่ะไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกยังไงก็สำนึกผิดให้ได้เถอะนะจะได้ไม่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะเมื่อส่วนผสมทั้ง3ได้มาจนครบก็นำมาบดละเอียดจนออกมาเป็นแผ่นแป้งบางๆสีผสมด้วยสีที่ทำจากเลือดของสัตว์ตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมมาผสมกับเทียนปีศาจหลายสีจนออกมาเป็น7สีระยะเวลาที่ทำปาเข้าไป2วันเต็มๆพอดีสุดท้ายก็นำครีมนมจากวัวที่ตายแล้วสูตรของร้านเรามาปาดกับโตแป้งในปริมาณที่ไม่ขาดไม่เกินที่ฉันสอนไปเนี่ยเธอทำได้ไหมลูกปัดเย้ ในที่สุดก็ได้ทำขนมสักทีคุณปิงไม่ได้ให้ทำตั้งนานแน่ดีใจขนาดนั้นเชียวถือซะว่าชดเชยที่ฉันไม่ได้ตอบไลน์คุณปิงเฮ้ยคิดมากจังเลยนะเธอน่ะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้โกรธเธอเรื่องนั้นเลยน่ะแหมครูการเลี้ยงเค้กฉันแบบนี้ฉันก็เกรงใจแย่นะสิคะไม่ต้องเกรงใจไปหรอกครับผมตั้งใจจะพาครูมาเลี้ยงอยู่แล้วแหมคุณครูการนี่ก็ดีนะคะเอาเป็นว่าประเมินครั้งหน้าฉันจะพยายามขอให้เขาประเมินคุณให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันนะคะและเมื่อถึงวันนัดครูการก็พาครูอซึ่งเป็นครูวัยกลางคนมาตามเวลานัดครูอ้อคนนี้ที่ครูการเล่าให้ฟังว่าเป็นครูที่ประเมินเขาให้ได้คะแนนน้อยและพูดจาทำให้ครูคนอื่นในหมวดวิชาสังคมอื่นๆมองเขาไม่ดีครีปเค้กอร่อยๆมาแล้วค่ะทานขนมให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าตายปกติฉันไม่ทานของหวานนะคะแต่นี่น่าทานมากขออนุญาตชิมเลยนะคะรสชาติของเค้กเบิกกระจ่างทำให้คนที่ได้ทานติดใจในรสชาติหวานหอมอย่างที่ไม่เคยทานมาก่อนแต่เมื่อทันทีที่ครูอ้อทานเค้กเบิกกระจ่างเข้าไปจนหมดนั้นอยู่ๆก็เกิดปวดหัวอย่างรุนแรงผิวหนังบริเวณหัวกะโหลกนั้นกลายเป็นสีทึบใสให้ครูการเห็นความคิดที่เต็มไปด้วยความอกุศลเรื่องของครูการถึงเรื่องเพศสภาพไม่ใช่แค่เหยียดครูด้วยกันแต่ยังเหยียดนักเรียนและคนอื่นๆที่เป็น LGBTQ แสดงรอยหยักสมองที่น้อยนิดเพียง 84,000 เซลล์บ่งบอกถึงจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะมีเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมถึงปวดหัวแบบนี้ถ้าจะมีปากกับสมองไม่แค่เหยียดคนอื่น
โดนแบบนี้บ้างก็ดีนะครับเครปเคลกสายลุงเบิกกระจ่าหรือชื่อที่ครูการชอบมากกว่าคือเครปเคลกสงบปากสงบคำซึ่งที่ทางลูกค้าเลือกสีแผ่นแป้งเป็นสีลุงนั้นเพื่อแสดงถึงความเป็นไพร์มันเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง LGBTQ แป้ง5ชั้นหมายถึงสัญลักษณ์ของปีศาจซาตานที่พร้อมจะลงทันคนที่โลกแค่เอาแต่เหยียดหยามเพศสภาพได้อย่างน่าสมเพชที่สุดหลังเลิกงานลูกปัดจึงเปลี่ยนชุดที่พ่อกับแม่ส่งมาให้คิดว่าอาจจะต้องแอบไปหาของอร่อยกินฉลองวันเกิดคนเดียวแต่ทันทีที่เธอแต่งตัวเสร็จออกมาหน้าร้านก็เจอเค้กส้มที่เข้ามาแผ่นแข้งพันขาเธอไม่ยอมปล่อยเมี้ยวเมี้ยวอะไรคะเค้กส้มพี่ขอแอบไปฉลองวันเกิดวันเดียวนะคะพรุ่งนี้พี่จะรีบกลับมาหาหนูนะอยู่ร้านดีๆอย่าทะเลาะ กับคุณปินนะคะมันยอมสงบศึกกับฉันวันนึงนะเพราะฉันบอกมันว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเราสองคนเมื่อเงยหน้าใหม่ทีร้านที่ปกติจะปิดไฟมืดๆเงียบก็เต็มไปด้วยแสงไฟสลัวๆและเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงยุคเก่าแต่คลาสสิกก่อนที่ปินจะจูงมือลูกปัดให้นั่งลงและบรรเลงไวโอลินเป็นเพลงอวยพรวันเกิดสั้นๆให้จนลูกปัดหุบยิ้มไม่ได้ไม่ได้เล่นตั้งนานไม่รู้ว่าเพี้ยนไปบ้างหรือเปล่าเธอชอบไหมเค้กนี่น่ะฉันแอบทำอยู่ตั้งนานกลัวเธอจะมาเจอเข้าชอบสิคะคุณปินว่าแต่คุณปินรู้วันเกิดของฉันได้ยังไงคะเรซูเม่ที่เธอส่งมาสมัครงานน่ะฉันจำได้หมดนั่นแหละแน่นอนว่ารวมถึงวันเกิดของเธอด้วยเห็นครั้งแรกเนี่ยฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเราสองคนจะเกิดวันเดียวกันถ้าอย่างนั้นมาเป่าเค้กวันเกิดด้วยกันเถอะนะคะน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 ะคุณปินได้เลยเป่าพร้อมกันเฮ้ยขอบคุณนะคะคุณปินสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้คุณปินมีความสุขมากๆขอให้ร้านมูนสวีทของคุณปินมียอดขายดีที่สุดไปตลอดเลยนะคะขอให้เธอเป็นพนักงานคนเก่งของร้านเราตลอดไปเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้ว่างไหมตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยฉันจะไม่เคยพาเธอไปพักร้อนบ้างเลยว่างสิคะคุณปินว่างค่ะนี่ของขวัญของคุณปินค่ะฉันกับพี่เจพี่สกายช่วยกันดูสีไหมพร้อมอยู่ตั้งนานอ่ะอ๋อที่ฉันเห็นเธอขึ้นรถไปกับคนนั้นเพราะไปซื้อของให้ฉันเหรอเอ๊ะคุณปินเห็นด้วยเหรอคะเนี่ยก็ต้องเห็นสิก็ตอนนั้นฉันมองหาเธออยู่แต่ว่าฉันเชื่อใจเธอก็เลยไม่ได้พูดอะไรส่วนนี่ของขวัญของเธอนะฉันทำเองกับมือเหมือนกันนับพรุ่งนี้ใส่มาด้วย